เราไปดูกันต่อที่บายเฟดบายเฟดกิโดโนยามิเปลี่ยนเดี๋ยวนี้โอเคพีซนี่บัตทอมคนละเว้ยโอเคครับคืออะไรกันแน่ Arms of a Kappa Cannon of a Wanda บอกว่ามันเป็นแขนของกอบบะนะครับ Yokai Parts เป็นชิ้นส่วนโยคายนะมาแล้วค่ะหนูมีคนดีคนเดิมจ้าน้องมีสวัสดีครับวันนี้มาลองดูนะว่าช่วยบอกพี่หน่อยนะว่าเสียงมันยังเปรี้ยปะปะอยู่หรือเปล่านะจะผ่านไหมเนี่ยเจอกับตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมันมีเสียงเปรี้ยววะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอึ๊บอึ้งอึ้งปองอะเฮ้ยเฮ้ยเป็นว่าน่าจะเป็นที่เกมนี้เองด้วยมันมีเสียงแบบช็อตๆนะแต่ว่าพวกคนดูน่าจะไม่ได้ยินแต่ต่อไปก็ได้ยินX Y ไม่ได้ยินใช่ปะเออไปได้ยินหนูมันช็อตอยู่ในหูนิดหน่อยเหมือนที่เกมจริงๆแหละหรือไม่ก็เป็นที่ทวิตแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะมีทำการทดสอบว่าพี่จะไลฟ์จากทวิตไป YouTube ได้หรือไม่วันนี้เดี๋ยวรอดูนะเย็นๆหน่อยนะครับผมพี่กำลังโมดิฟายคอมพิวเตอร์อยู่เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยไอ้เหี้ยตัวนี้วับไอ้ตัวนี้อีกแล้วพวกเกียร์เลยอุ้ยโหโอ้โหปึ๊บหูหูโอ้โหเรื่องการทดลองได้ใช่ครับเรื่องการทดลองได้เลยตายครับดุ้งฮะมันมากันเป็นตับเลยฮะไอตัวพวกนี้ไม่เท่าไหร่แต่ไอตัวข้างบนนี่ดิกับไอตัวคอนี่ดิอันนี้นี่เฟรมใช้นี่ไอเฟรมทหารอยู่มึงยิงไม่ได้หรอกฟู้ทหารอีกจะโดนยิงแล้วทหารมันก็ยิงเราไม่ได้นะใช้ไฟให้มีประโยชน์ตึ้งโอ๊ยไอ้เหี้ยสองสามหนึ่งสตามิน่าหมดหนึ่งโอ๊ยเกมมันไม่มีให้อัปเกรดด้วยนะสตามิน่าเนี่ยโคตรเอ็กซ์เอ็กซ์วายเฮ้ยX Y หนึ่งสองสามหนึ่งสองเรียบร้อยหนึ่งสองสาม
หนึ่งไอ้แบบมันหมดอ่ะตายหน้ามันหมดมันไม่พอโอ้ยแล้วมันกระโดดสูงด้วยนะโอ้โหแต่ครับเขียวเขียวแตกแดงเขียวกับแดงนี่มันไอโต้สมิธนี่ว่ะเฮ้ยหลบครับกูมาไกลเกินกลับแล้วเพื่อนขอฟ้าแชร์หยุดเดี๋ยวนี้แชร์นี้จับได้ไหมมันจะบอกเราไหมว่ามันจะอยู่ไหนฮะเดี๋ยวแม่งจับกูอีกเฮ้ยโหดแท้หมายถึงมันใช่ไหมอันนี้อะไรอ่ะพี่มองไม่เห็นอะดิตาบอดอะดิลงไปได้ไหมฮะหรือออกขึ้นข้างบนตายไปรอบหนึ่งใช่ครับเฮ้ยอันนี้คือ what อะไรอ่ะมีอะไรอยู่ข้างใต้นี่สักอย่างอุ๊ยสตามิน่ามันหมดอ่ะมันไม่พออึ๊บอึ๊บถ้าเกมนี้นะเอาจริงๆนะถ้าเกมนี้กระโดดแบบไม่เสียสตามิน่าได้นะไม่จะดีอยู่ดีมากเลย xกระโดดก็ต้องใช้สตามิน่าฟันกูต้องใช้สตามิน่าแล้วมันจะไปพออะไรวะเบื่อจังทำไมเกมเขาไม่ทำให้แบบว่ามันมีท่าประหารหลายๆท่าเนาะเอ็กแล้ววันนี้เสียงไมค์พี่เป็นไงบ้างเสียงไมค์โอเคบ้างนี่เอ้ยโหเอาโดนอีกแล้ว X ใช้ไอ้เฟรมเดี๋ยวมันยิงพี่โอ้ยโหเสียงก็ถือว่าปกติดีเสียงว่าถือปกติดีอะไรอ่ะไม่นะเกมมึงนายจะเผลอกับเราไปแล้วนี่เนี่ยเฮ้ยนี่แล้วก็อีกแล้วX เอาตัวนี้เอาตัวนี้เป็นตัวล่อครับเพราะว่าไม่งั้นนะโดนมันยิงแน่ๆพี่ไปหามันไม่ทันอ่ะเอาละ1 2 1 2 3 1 2เรียบร้อยระเบิดเฮ้ยจับรู้เปล่าว่าอะไรคือไอเฟมไอเฟมคือแบบจังหวะที่แบบว่าเขาจะทำอะไรเราไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าไอเฟมอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นพอมันจะยิงปั๊บพี่ก็ประหารเลยทันทีมันก็ยิงพี่ไม่ได้แล้วเห็นปะปัง1
2 3 1 2เฮ้ยคือในระหว่างที่พี่ประหารอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนหน้าไหนเนี่ยมันก็ทำให้พี่ไม่ได้ทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นพี่จะใช้เบเนฟิตตรงนี้เป็นประโยชน์ไอ้เฮ้ยยังอยู่อีกเหรอมึงนี่มันตัวแสบเลยไม่คิดกูหมดแล้วนะอย่าออกมาอีกนะได้โปรดขอร้องถือว่าทรายขอร้องเฮ้ยยังไงอ่ะแล้วเลิกลงไปแล้วตายอ่ะไม่ลงก็ต้องลงวะฮิฮิแหว่ไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหตายกูตายแน่ตายว้าซีมูมุยเล่นไหนเนี่ยโอ้โหเกมหนอเกมไอเฟมเออโอ้ยเอ็กเอ็กไม่มีแตกไม่มีซ้อนค่าเออมันไอตัวนั้นยังไม่โผล่มาหรอไอตัวบินบินอะเอ้าเหลือค่าบนนี้หมดเลยกะจะเก็บไว้ไอเฟรมหน่อยดึงเอ็กเอ็กวายพี่ก็ต้องโดดดีถ้ากระโดดแบบจังๆหน้ามันจะระเบิดตุ้มใส่พี่ไอ้ตัวนี้ถือว่ายากเลยแหละเอ็กตัวบินๆเนี่ยพี่ว่ายากกว่าตัวฟันๆหรือไอ้ตัวคอมมานเดอร์ข้างล่างนี่นะมันต้องหาจังหวะแบบดีๆเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามันขยับเนี่ยเรากระโดดไม่ได้นะเฮ้ยไอ้เฟมไอ้เฟมเรียบร้อยครับไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าโดดอย่างนี้อย่าโดดอย่างนี้เฮ้ยโอเคเฮ้ยหยาบโว้ยพี่อย่าเพิ่งยุ่งกับผมได้ไหมก็มันต้องกระโดดเสียแรงฟันอีกเสียแรงด้วยใช่ถูกต้องครับอุ้ยหูโดนอุ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอีกนิดเดียวเองตายแล้วก็เริ่มใหม่โอ้โหทำไมมันจะเดือดอะไรอย่างนี้ไอตัวซ้ายสุดนี้ต้องรีบเก็บมาให้เร็วที่สุดอ่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันบินต่ำอ่ะเมื่อกี้แต่ไอตัวเมื่อกี้มันบินสูงมากนะบินแบบสูงอ่ะสูงเลยอ่ะพี่จะพยายามไม่เสียเลือดพี่จะเซฟเลือดได้มากที่สุดโอ้เฮ้ยมาบินมาไอ้เฟมไอ
ไอ้เฟมเลือดไม่เสียเลือดไม่เสียสวยอยู่ยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอยู่โอ้ยโอเคพี่พอรู้จังหวะมาละโอเคน่าจะไหวอยู่นะแต่พี่แต่คราวนี้คือไหวที่นี้เนี่ยคือจะแย่ตรงที่ว่าพี่จะต้องคอยหลบไอตัวข้างล่างที่มันเป็นคอมเมนเดอร์ด้วยแล้วก็ต้องหลบไอตัวที่ยิง2ตัวด้วยพี่ต้องกำจัดมันสักตัวนึงก่อนโอ้ยเรียบร้อยสวยเหลือแค่คุณกับผมแล้วเหลือแค่คุณกับผมแล้วครับอุ้ยหูโอ้เฮ้ยมันยากจริงเว้ยเอาใหม่ครับเราจะไม่ยอมแพ้ไม่มีแรงฟันโว้ยไอ้เฟมแล้วมันไม่มีสตามิน่าหนูสงสัยแต่มันไม่มีการเหรอคะเกมนี้ไม่มีบล็อกค่ะไม่มีบล็อกมันจะมีท่าอ๋อมันมีบล็อกอยู่ค่ะแต่ว่าต้องเป็นท่าสีขาวแล้วนะท่าอย่างเงี้ยบล็อกได้แต่ท่าของบอสที่มันตีแดงๆมาเนี่ยบล็อกไม่ได้ค่ะมีท่าที่แบบว่าเป็นแบบอย่างไอ้ตัวปืนอย่างเงี้ยไอ้ยิงๆอ่ะเวลาก่อนที่มันจะยิงอ่ะมันจะมีตัวสี่เหลี่ยมครอบตัวศัตรูเป็นสีแดงอันนั้นน่ะคือว่าถ้าพวกนั้นน่ะเราบล็อกไม่ได้ครับถ้าเราบล็อกเนี่ยเราจะใช่มันจะมีท่าที่บล็อกได้อยู่แต่ท่าที่บล็อกไม่ได้แต่พี่อ่ะไม่อยากบล็อกหรอกมันเสี่ยงเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะตีแดงหรือมันจะตีขาวมาไงเราต้องสุ่มมออย่างเดียวมันเสี่ยงนะเมย์ค่อนข้างเสี่ยงเลยแหละไอ้เฟมเฮ้ยตัวเข้าไปใกล้ๆมากก็ไม่ได้เนี่ยมันระเบิดใส่นึกออกไหมหนึ่งสองสามเรียบร้อยหลบได้อยู่หนึ่งสองไอ้เฟมใช้จังหวะนี้ชาร์จสตามิน่าด้วยหนึ่งสองเพราะว่าจังหวะที่เรากำลังฟันประหารท่าอย่างนี้อยู่สตามิน่าเราเพิ่มให้ที่เราใช้ไม่เป็นประโยชน์ใช้ทุกอย่างที่มีอ่ะเพราะว่าเกมมันยากอยู่เกมมันไม่ได้ง่ายเลยมายังไม่มาท่านมาไหมว้ายโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยสมุไรหรือแมงสาบเอ้ยเอ้ยตายหลายรอบเกินไม่ตายสักทีใช่ไหมไว้เฮ้ยได้ข้างล่างเนี่ยพี่กำลังคิดอยู่หรือว่าพี่จะแบบโฟกัสที่ตัวจะในพลดีวะแต่พี่ต้องหลบปืนเลเซอร์2ตัวนะเว้ยคิดว่าจะรอดหรอยังไงดีวะจะเอาไงมันดีคือจะโฟกัสไปที่ไอตัวเลเซอร์ก็ได้นะแต่ว่าตอนที่พี่ลงมาถ้าเกิดไอตัวในพลวิ่งมาเนี่ยมันฟันพี่อะพี่โดนเต็มเลยนะ
เต็มลูกตาเลยอ่ะเอ้ยนี่ไงถ้าเกิดโดนใกล้กันไปแม่งโดนช็อตอีกยิงไปได้ไหมพี่ว่ายิงเฮ้ยชาร์ตุ้มโอเคหมดแล้วนะเฮ้ยยังเหลือตัวนี้เหรอต้องเอาลูกปืนยิงช่วยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวรีบเลยกับลูกปืนอ่ะโอเคสงสัยต้องเอาลูกปืนยิงช่วยแม่งมันพังยากว่ะลองแบบเหลือแรงตอนลงแล้วพุ่งหนีได้จริงไหมงั้นพี่ก็ต้องฟันมาแค่2ทีจังหวะ2ทีงั้นเหรออุ๊ยโดดใกล้ไปโอ๊ยใกล้ไปอีกโอ้โหสายไม่โลภสายไม่โลภต้องให้พี่โอเล่นอ่ะพี่สายโลภว่ะอย่างเงี้ยเหรไม่น่าจะได้หรอเมย์เพราะว่ามันมี2ตัวนะเอางี้เดี๋ยวพี่จะลองแบบหลบแบบเพอร์เฟคดูด้านเหมือนแพรี่แหละเอาง่ายเหมือนแพรี่แหละเดี๋ยวพี่ลองดูว่า2ตัวพี่จะเอาอยู่ไหมนะเดี๋ยวพี่ลองดูนะโอ้ถ้าตรงนี้ไม่ผ่านอย่างเงี้ยโอมาลองให้เป็กหน่อยแล้วนะโออาจจะผ่านก็ได้เพราะว่าโออาจจะไม่โลภแต่เป็กอะโลภเป็กจะตีให้มันตายให้ได้ไงใดที่แท้กูต้องไม่โลภใช่ไหมเฮ้ยฮึดเฮ้ยน้ำกระสุนปืนรีโหลดไว้ก่อนเลยจุดโหลดปืนไว้มันยากเอาเรื่องตรงนี้มันยากเอาเรื่องโอ๊ยโดนเหรอเฮ้ยโอ้โหมันไงโอลองดูนะเบคคิดว่าโอน่าจะทำได้กระโดดแล้วก็ฟันเนี่ยกระโดด XX กระโดด XX แล้วก็ O ดอทอ่ะอันนี้กดอะไร A ก่อน A อ่ะคราวนี้ต้องกี่ตัวอย่างนี้นะอย่างนี้นะมันสตาร์ทหน้ามันจำกัดเนี่ยมันจำกัดข้างหน้าเราลองนวดเธอลองนวดข้าพยายามฆ่าตัวบนให้ได้แล้วตัวบนมีวิธีหลบอีกแบบนึงก็คือว่าขอบคุณค่ะน้องเมย์ไอตัวข้างล่างเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเอาไว้ไอเฟรมได้หมายถึงว่าถ้าสมมติเธอไอตัวข้างบนเนี่ยมันจะยิงอ่ะเราเธอลองเล่นดูก่อนนะลองแตะดูก่อนเธอลองแตะดูก่อนจะรอดไหมเนี่ยลองแตะดูก่อนพยายามเอาตัวบนให้ลงก่อนอ่ะมันมีกี่ตัวเนาะหลายเลยแล้วก็ตัวบนเนี่ยอยากกระโดดเข้าไปแบบใต้มันนะต้องกระโดดตรงนี้แล้ว
ไม่เนี่ยรอมันกระพริบสีแดงแล้วให้ดอทอยากกระโดดใต้มันถ้ากระโดดไปด้านใต้มันระเบิดเสร็จทันทีคือต้องกระโดดไปด้านหน้าเท่านั้นเอ้าจะตายตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนี่ยตายครับเอมั้ยถ้าเกิดหนูกระโดดเข้าหาเขาด้านใต้ใช่หรือว่าหนูกระโดดเลยไปด้านหน้าเขาหนูต้องอยู่แบบหน้าต่อหน้าเลยห้ามกระโดดขึ้นไปบนหัวหรือห้ามกระโดดเข้าไปที่ตูดมันถ้าไปหัวหรือตูดระเบิดทันทีแล้วก็ต้องคอยระวังตัวข้างล่างด้วยไม่ถึงแต่ครับคราวนี้ไปหาตัววินอีกตัวนึงเหยียบค่ายพวกนี้เก็บไอเฟรมได้เวลาเราไปหามันไอเฟรมไงโอเนี่ยโอเนี่ยเนี่ยไอเฟรมตั้งตัวด้วยไอเฟรมเมื่อกี้ถ้าเกิดเธอกดมาหานะเธอก็จะไม่โดนยิงเออเธอไม่โดนยิงกดผิดเธอก็จะไม่โดนยิงเมื่อกี้อะไรก็มันตายไปแล้วไอ้เมื่อกี้คนอย่างXXY Y อ๋อ XXY เหมือนกันหมดเลยอ๋อโอเค XXY โอเคโอเคเกียร์ถ้าเกิดหนูไอ้เฟรมที่พี่บอกก็จะไม่เป็นไรเปิดหัวมันไม่ได้นะพี่โอ้รอดได้นะพี่โอ้เขาชอบมีปฏิหารโอ้ยแต่เลือดเหลือไอ้เฟรมแล้วประหารเออกดผิดหลงไป X แบบเฮ้ห้าฆ่าตัวจ้าดิอยู่บนหัวมันโอ้มีเติมเลือดไหมนะไม่มีเติมเลือดไม่เหลือแล้วก่อนจะผ่านตรงนี้ได้ไม่เหลือโอ้โหมันอยู่ใต้ก็ไม่ได้เละฮะต้องแบบใจเย็นๆมากๆเลย
ได้อีกนิดเดียวเลยจริงเหรอยังมีอีกเหรอเธอไม่ได้ดูฉันเล่นเหรอไม่ได้ดูเดี๋ยวรู้จักเลยไอ้เฟรมอันนี้พี่โอจริงแล้วตาเนี้ยพี่โอจริงแล้วของจริงแล้วโอ้ยอีกกี่เว็บเนี่ยตอบไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปบอกอีกไอ้ตัวยิงอะนะมันจะมีต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 ีปั๊บใช่ไหมแล้วจังหวะสุดท้ายที่มันกำลังจะยิงเราอะมันจะมีสีเหลี่ยมสีแดงขึ้นที่ตัวมันถ้าจังหวะนั้นหนูกดโออะหนูจะเพอร์เฟกต์ดอทมันจะไม่โดนและอีกวิธีนึงเวลามันชาร์จตี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 จะทำให้มันหยุดชาร์จได้คือเรากระโดดตีมันหนึ่งทีมันจะหยุดมันจะแล้วมันมีกี่เว็บเนี่ยข้างบนมีประมาณ3ข้างล่างมีประมาณ1เว็บนี่อยู่ข้างบนอยู่อยู่ข้างบนอยู่กดอะไรนะกด A นี่ก็เลื่อนไม่ลดเลยนะอย่าเพิ่งชมไม่ชมได้ไงเลื่อนไม่ลดเลยเดี๋ยวมันเควอย่าฟันหยุดอยู่นี่ยอมตายไปเลยเลือดแค่นี้ไม่พอหรอกเดี๋ยวก็น่าจะได้พลอีกตรงนี้ต้องแทบจะต้องแบบเพอร์เฟกต์เลยอะเพราะว่าถ้าไม่เพอร์เฟกต์นะไม่มีทางเลยที่จะไปชนะอะไรเขาได้ข้างล่างเจอในพลเนี่ยแค่ตัวในพลนี่ก็หนักแล้วโหสองสามหนึ่งสองเฮ้ยตอนนี้หนูหายห่วงพี่เอิร์นแล้วล่ะทำไมล่ะบอกพี่นี่ทำไมเหรอมีขาประจำคนหนึ่งมาดูพี่เข้าไปบ่อยชื่อทีอ๋อคนนี้เขารู้จักกันอยู่แล้วนี่คุยเยอะๆหน่อยป่ะใช่คนที่คุยเยอะๆหน่อยป่ะ
อามจ้าพี่ยังไงก็ได้เออไอ้โอ้โหไอ้โอ้โหเมย์ไม่เบื่อใช่ไหมพี่จะตายบนอย่างนี้เป็นสักพักหนึ่งอะจนกว่าพี่จะแบบว่าโปอะไม่น่าใช่เพิ่งรู้จักกันเองช่วงพี่เอิญมาเล่นคอออฟนี่เองคอออฟเหรอคอออฟภาคใหม่เหรอพี่เอิญเขาพีออเดอร์เหรออ๋อเหรอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าอาจจะเป็นถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเป็นคนใหม่เบต้าโอ้ยแล้วพี่เอิร์นเป็นไงบ้างเฟซ่านี่มันเป็นยิงกับคนอย่างเดียวใช่ป่ะน่าจะเป็นยิงกับคนอย่างเดียวนะแล้วเขาเป็นไงยิงคนได้เรื่องไหมโอเคป่ะพี่เอิร์นเก่งป่ะคอออฟนี่น่าจะมีแต่คนเซียนนั้นทั้งนั้นเลยนะน่าจะอยู่ยากอยู่นะตัวคนพี่จะโฟกัสที่ตัวนี้ก่อนดีไหมเอาละเหลือแค่แม่งกับพี่ละอะไรอ่ะอินเตอร์อะไรวะเอ้าเฮ้ยมันไปไหนอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะคืออย่างวะอะไรอ่ะเกมมันบั๊กเหรอพี่เอิญยังใครยิงใครแทบไม่ได้แพ้ลูกซองเขาชนะในโหมดยิงจุดเท่านั้นอ๋อใช้ลูกซองเลยเหรอแล้วจะยิงทางคนอื่นเขาเหรอต้องไประยะใกล้อะดิแต่ตอนนี้พี่มันเป็นอะไรเนี่ยตอนเนี้ยมันยังอยู่ป่ะเนี่ยหรือมันตายไปแล้ววะแต่พี่เดินติดนะอุ้ยเอ้าวอทบักมังโธ่ again แบบพี่เท่งเถิดเทิงพูดในเรื่อง
มือปืนโลกพระจันทร์เอ้ยไม่ใช่เท่งเพิงดิพิเทพโพงามAgainเก่าไปละทันปะล่ะแล้วเราทันปะล่ะเก่าไปแล้วเราทันปะล่ะเออนี่ทันอยู่นี่ This is a book ภาค1สนุกสุดๆเลยพอมาภาค2นี่จ้ะอะไรวะเนี่ยได้ดูนะแต่จำไม่ได้แล้วมีที่แต่คนมีฉายาโคตรเท่เลยคิดไซเลนเซอร์เป๋ตึงควายผีสไนเปอร์อะไรพวกนี้หมาลูกบักเขียบเอลวิสวิจารณ์ได้หมดเลยดูดิหม่ำแสดงเป็นหมาลูกบักเขียบที่เป็นคนโยนระเบิดอะเท่งแสดงเป็นเอลวิสความจำเสื่อมเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่าพี่กดตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเหรออ๋อสิเดี๋ยวกับมันละขอสตาร์มิน่าเต็มๆนะฟ้าเขียวทันไหมทันเขียวตายและแล้วมึงก็ตายเอ้าเขียวมาอีกโอ้โหอะไรของมันครับเนี่ยหรือจะเชื่อครับเกมไม่เป็นมิตรกับคนเล่นอย่างแรงฮึ่มสามที่ไหนไม่รู้แล้วกูจะว้าแล้วโดนยิงด้วยโบเริ่มใหม่เลยกูจะเอาเลือดเยอะเท่านั้นโดนยิงทีเดียวกูก็ไม่เอาเริ่มใหม่โอ้โหเมื่อกี้นี่ว่าเวฟสุดท้ายแม่ยังส่งนายพลมาอีกตัวนึงอีกหรือจะเชื่อ
ต้องวนอย่างนี้นานแค่ไหนเนี่ยกว่าจะผ่านอ่ะกว่าจะถึงเช็คพอยต์อ่ะแล้วพี่ไม่มีเม็ดคิดด้วยนะเติมเลือดก็ไม่เหลือแล้วทั้งอันหรือแต่กระสุนปืนเนี่ยเมื่อกี้จังหวะชี้เป็นชี้ตายเลยถ้าเกิดว่าพี่เร็วกว่านี้อีกนิดนึงนะถ้าเกิดเมื่อกี้พี่เร็วกว่านี้อีกนิดเดียวเท่านั้นน่ะพี่ชนะมาแล้วพี่ช้าเหรอมันเป็นแค่เสี้ยววิเองอะแค่เสี้ยววิเลยจริงจะเป็นเป็กฮาร์ดเลกเจอร์ละใช่ครับประหารเฮ้ยโอ้โหโหเสียง1 2 3 1 2เฮ้ยน้องเมย์เสียงมันไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีซ่าไม่มีดีเลย์ไม่มีอะไรเลยเหรอคะพี่จะได้สบายใจในเปาะหนึ่งเดี๋ยวรอน้องเมย์ตอบก่อนพี่แค่ลงไปขอทำใจด้วยแป๊บนึงได้ส่งปลุกให้ไปยังไม่เสร็จมาเป็นกรเลยไม่แต่ไม่ซ่าค่ะโอเคทางไหนก็ดีครับโอ้ป่ะนะเราพี่คิดว่าตอนนี้พี่น่าจะเอาชนะมันได้แล้วล่ะกูจะโอเวอร์คัมมึงโอ้ยโอ้โหมีโอกาสชนะมีโอกาสชนะถ้าพี่ไม่พลาดเลยนะถ้าไปเดี๋ยวซีพี่ไม่พลาดสักซีวินาทีนึงนะถ้าพี่ไม่พลาดนะน้องถ้าพี่ไม่พลาดแล้วพี่ก็ตายอีกแล้วนี่มันทรมานเกมผีไม่เป็นไรพี่เคยบอกไว้ว่าเกมยากๆมันเป็นอะไรที่ท้าทายใช่ไหมนี่ไงนี่คือบททดสอบชีวิตพี่เลยมันจะแน่สักแค่ไหนวะเลือดสีขาวไม่ใช่เมื่อกี้พี่เลือกแล้วแต่ว่ามันพี่เลือกแล้วมันตรงแล้วล่ะแต่ว่านะเวลาที่มันตรงอ่ะดาบที่มันฟันลงมาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าพี่เลือกถูกแล้วมันจะได้เสมอไปนะมันอยู่ที่จังหวะด้วยจังหวะที่ถ้าเกิดว่าไอ้ตัวละครนั้นน่ะลองมาดูดีๆมันจะมีจังหวะที่มันฟันกับจังหวะที่มันยืนให้พี่ฟันน่ะเมื่อกี้มันฟันพี่มาคือพี่ช้าไปแค่นิดเดียวอ่ะ
ุกเวลามีค่ามากกับไอ้ด่านนี้นะทุกเวลามันมีค่ามากมากเลยไม่ทำพันละไม่ได้เราจะยอมแพ้ไม่ได้ครับนั่นคือวิธีสุดท้ายที่เราจะทำเฮ้ยไอเฟมเฮ้ยไอเฟมจังหวะดีๆตรงนี้ต้องการจังหวะดีๆเหลือโลกกระสุนเลยไอตัวนี้จะน่าจะตรงน่าจะอ๋อไม่เราจะไปตรงนู้นฟันพี่มาเนี่ยคือเมื่อกี้พี่โดนแล้วปกติอ่ะไอ้เอ้ยบ้านั่นแหละคือจังหวะที่พี่บอกว่าพี่อาจจะต้องเสียสละไม่กดไม่ตายและกดหนีออกมาก่อนเพราะว่ามันจะฟันตัดพี่มาจังหวะนั่นแหละคือจังหวะที่แบบชี้เป็นชี้ตายจังหวะนึงโอ้ถ้าเติมได้น่าจะสบายสบายเลยก็อาจจะสบายในระดับหนึ่งครับแต่พี่ห่วงว่าต่อไปจะเจอบอสแล้วดิเพราะเกมมันพี่ตอนนี้ระดับนี้พี่ยังไม่เจอบอสเลยถ้าพี่จำไม่ผิดบอสแล้วก็ไม่มีเมทคิดด้วยใช่จังหวะนั้นแหละครับพี่ต้องกดยกเลิกอันนี้กดยกเลิกอันนี้แล้วก็ดอสลงก่อนเพื่อการันตีที่ปลอดภัยมากกว่าเพราะไม่งั้นถ้าเกิดพี่สวนมันไปนะไม่ทันนะดาบมันลงหัวพี่ก่อนพี่ตายทันทีนี่แหละคือจังหวะที่พี่บอกโอ๊ยไอ้เหี้ยนี่มันบินเข้ามาใกล้พี่ไอ้เฉยขนาดได้ด่านในด่านนะบอสจะขนาดไหนบอสไม่เท่าไหร่หรอกเกมนี้ครับแต่ว่าลูกน้องเนี่ยบอสเกมนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่พี่รู้สึกนะแต่ว่ามันแค่จะเหนื่อยเฉยเพราะว่าต้องสู้กับมันนานแต่ว่าจังหวะแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยพี่สังเกตดูแล้วถ้าเกิดหนูได้ดูกินถ้าเกิดหนูได้ดูตอนที่พี่สู้กับบอสแรกนะหนูก็จะรู้ว่ามันยิ่งของโมคือมันต้องมีสมาธิแค่นั้นแหละที่เหลือไม่มีอะไรเลยโอเคได้อยู่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ชั่วโมงนึงนี่กูจะไม่ผ่านอันนี้จริงๆอ่ะเนี่ย
นี่เริ่มมาตั้งแต่แรกก็ด่านหนีไม่ใช่เหรอนี่คือชั่วโมงนึงแล้วนะโอ้ยกูเริ่มเสียสมาธิแล้วเอาใหม่นะขอพี่รีเซ็ตตัวเองก่อนขอรีบูทเครื่องแป๊บจะไม่มีอะไรให้กูเก็บจริงเหรออันนี้สองอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ยโดนอีกแล้วพี่ยอมตายอ่ะเอาไหมนะขอโทษนะไม่ได้เห็นด้านอื่นเลยเห็นแต่ตรงเนี้ยพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะโหดร้ายอ่ะพี่ได้ขนาดนี้พี่คิดว่ามันจะเป็นเกมที่แบบว่าชบาสบายชิวซะอีกปรากฏว่ามันไม่ชิวเลยสักนิดนึงออกไปได้แล้วน่าจะเก่งกว่านี้เพราะค่าประสบการณ์พี่ตอนนี้เยอะมากเลยนะพี่จะอัพเกรดสกิลพี่ได้อีกเยอะเลยอ่ะตอนนี้ค่าประสบการณ์อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ2,900แล้วอ่ะเยอะนะโอ้ยโอ้โหโดน2จังหวะเลยอ่ะเอาใหม่ดีไหมไม่เราต้องมีศรัทธาด่านนี้คงไม่ถึงชั่วโมงแต่มันจะเป็นทั้ง EP เลยล่ะฮ่าๆๆใช่ค่ะเฮ้ยมึงหยุดดิโอ้แม่งเดินเข้าหาพี่มันเดินเข้าหาพี่อ่ะเชี่ยเอ้ยโคตรเหี้ยเลยมันไม่บินอยู่กับที่ด้วยนะมันสึกบินเข้าหาพี่อีกแล้วพอมันบินเข้ามาแม่งก็ระเบิดใส่พี่ไอ้เวนตามน่าเบื่อจังถ้าออกไปในอัพสกิลได้หลากหลายเลยมันจะมีสกิลนึงที่จะทำให้แบบว่าจุดอ่อนมันแตกง่ายกว่าเดิมอ่ะมันจะเป็นลดจุดอ่อนสมมติว่าไอ้เนี่ยจุดอ่อนมันต้องฟัน5ทีก็เหลือแค่ฟัน4ทีเท่านั้นน่ะอันนั้นดีพี่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปอัพแล้วก็จะไปอัพแบบดอทอมตะดอทแบบว่าดอทแบบผ่านได้เลยแบบชิวๆอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องมีแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้พี่กดออกตอนนี้นะ XP มันจะไม่ออกไปกับพี่มันจะออกไปแบบตัวเปล่าเลยแล้ว XP ที่ได้มา 2,900 เนี่ยจะหายไปหมดเลยพี่ยังไงพี่ก็ต้องเอาตัวรอดออกไปจากตรงนี้โดยถูกวิธีห้ามแบบว่าโกงมันเด็ดขาดเรียบร้อยครับ X Y ถ้าไม่ทันก็ต้องไอเฟรมไปเฮ้ยมึงหยุดอยู่ที่เลยนะมึงหยุดอยู่ที่นะเออประหารนี่วะเพื่อความชัวร์ไม่อยากเสียเลือดได้แล้วแบบไม่เสียเลือดเรามาดูกันนะว่าพี่จะต้องเจอกับบอสไหมหรือว่าจะผ่านเลยพี่ว่าต้องเจอบอสแน่นอนฟันธง 100% ไปWhat?
เกมพี่ต้องเสียสละก่อนเพราะว่าพี่รู้ว่าไม่ทันยังไงก็ไม่ทันเฮ้ยทันอยู่ตายเสียงเลยอ่ะฟ้าเขียวตายเหี้ย I really knew what stances because they were mine but it wasn't enough แม่งกินไปเลย EP 1ชั่วโมงThey took Ito's and Benjiro's memories too. The Lowriders are a sort of test. And if they win, they use them too. To improve the combat program. But to reach the control room and stop this madness. Oh, game is hard, no? Hard, really. Game is hard. Oh.เฮ้ยแต่พี่ดีใจอ่ะเสียงพี่ไม่ซ้อนเสียงพี่ไม่แตกแล้วก็โอเคแล้วอ่ะแล้วมันทำไมมันไม่มีให้ไปต่อเป็นคนหัวล้านมีทำหน้างอกูจะเจออะไรอีกไหมเนี่ยกูระแวงนะเนี่ยเฮ้ยอะไรสั่นๆวะเฮ้ยอะไรสั่นๆอุ้ยเครียดเหรอวะอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยปล่อยกูอยู่นี่เออให้กูได้กลับโดโจได้ไหมกูขอร้องขอกูกลับสำนักฝึกกูก่อนได้ไหม XP กูเต็มตัวเลยเนี่ยถ้ากูออกตอนนี้แล้วจบ EP เนี่ยเป็นไรปะอามาสุมาราอามาสุมาราหนูรู้สึกติดมาจากใครอ่ะคำว่าง้อเนี่ยน่าจะเป็นพี่ก้าวหรือไม่ก็ใครวะไม่รู้ดิพี่ก็ไม่ได้ง้ออ๋อหนูติดมาจากพี่น้ำพี่น้ำเขาชอบพูดง้อเขาชอบพี่คำว่าง้อมาพี่น้ำอ่ะเออาก็ง้อใส่พี่อ่ะWelcome intruder, you have successfully reached the control room. เจ้ายินดีด้วยนะเจ้าผู้บุกรุกเจ้าผ่าน security ที่แน่นหนาของข้ามาได้เออแน่นจริงแกมึงเป็นอะไรของมึงข้าคือตีหนึ่งหรือว่าชื่อง่ายๆอามาสุมาระ I have called a soulข้าคือเทพเจ้าแห่งแม็กซ์มิกข้าคือหรือว่าคนอื่นจะเรียกข้าว่ากอร์ลี่แม็กซ์มิกหรือเรียกว่าฟอร์กหรือเรียกว่าเอมี่หรือเรียกว่าแม่ยูพีชชูดต้องว่าแบบนี้บอสแน่ๆช่างมึงละบอสจริงๆด้วยฮะเฮ้ยเฮ้ยว้าเดี๋ยวก่อนคือยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยหรือว่ากูยังไงเนี่ยไม่คุยกันก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วมาส่งลูกน้องมาอีกแล้วต้องไปขับขับอะไรขับอะไรเนี่ยไงวะเพลงไม่ต้องร้าวกูไม่มีอารมณ์คนด
ดูบันเทิงคนเล่นละเฮียเฮ้ยมึงทำไมตัวบินมาอีกเหรอมึงยังไงอะกูวะเฮ้ยไอ้ข้างล่างนั่นคือนักดาบอะไรโอ้โหมันล่างพัฒนาไปตัวนี้ตัวล่างพัฒนาหมดเลยครับเลยตายฮะไอ้เหี้ยข้างล่างเนี่ยหนักเลยอะไอ้ตัวข้างล่างที่มันปล่อยออกมานี่หนักเลยนะโอ้โหเฮ้ยอย่างยากแล้วดูเลือดบอลดิตายกูตายเนี่ยกูโอ้ยอ๋อคือต้องกระโดดเหรอหรือยังไงกระโดดปะทำยังไงดีวุ่นไปหมดแล้วเนี่ยแค่ไอ้ขี้นี่ก็โอ้ my god โอเคเดี๋ยวพี่ว่าพี่จบเอพิโซดนี้ไปก่อนดีกว่าหวังว่ามันจะเซฟไว้ให้พี่ตรงนี้นะก็หวังว่าอย่างนั้นหรือไม่พี่ก็คงต้องไปเล่นใหม่ตั้งแต่แรกแล้วก็ห้ามใช้เม็ดคิดเลยนะเพราะว่าสู้อย่างนี้เนี่ยมันดูแบบไร้ซึ่งความหวังอะ คือพี่ก็ไม่ได้เก่งเมพขนาดที่แบบว่าจะเพอร์เฟคคิวบอสได้นึกออกไหมโหมันห่างพี่ไปครึ่งนึงเลยอะเหลือ1,600เองพี่อะแล้วมันอัพเลยได้บ้างวะดอดการอากาศเราไปทำอะไรอันนี้คือเฮ้ยอันนี้ดีอยู่แต่ว่าอันอื่นมีอันอื่นที่ดีกว่านี้ไหมดอดผ่านการอากาศกับอันนี้พี่ว่าเอาอันนี้ไปรอบนี้พี่น่าจะอาจจะมีโอกาสชนะได้สูงขึ้นกว่านี้เหลืออยู่695 บาทเอาไปซื้อเลยดิซื้อปืนใหม่ค่ะยากมากเลยถูกต้องยากมากเลยโอเคค่ะน้องเมย์ยังไงเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยววันนี้พี่คงจะไลฟ์หลายเกมหน่อยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันอาจจะเป็นช่วงอื่นๆเดี๋ยวเพราะว่าพี่อยากทดสอบหูฟังให้ได้มากที่สุดอะนะครับโอเคขอบคุณน้องเมย์มากๆที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับถ้าชอบนะครับกด follower ผมไว้ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ผมแบสนิวไปก่อนนะครับผมยังไงเจอกันทุกคนสวัสดีครับ